ครับก็เจอกันอีกทีแล้วนะครับก็อีพิกนี้ก็เป็นเอพิกที่5นะครับก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับก็เราก็จะเริ่มเข้าเรื่องของเราแล้วนะครับโรคของระบบทางเดินอาหารนะครับด่านแรกเลยก็คงจะเลี่ยงไม่ได้นะครับคือ disease of the oral cavity นะครับก็ปัญหาที่พบบ่อยนั้นก็จะมีหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหา foreign body ซึ่งมันติดเข้าไปในช่องปากนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากปัญหาฟันนะครับปัญหาฟันนั้นแบ่งออกเป็นกรุ๊ปนะครับได้ทั้งหมด4กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปแรกก็คือ sharp enamelนะครับซึ่งทำให้เกิด oral ulcer ก็ทำให้เจ็บปากใช่ไหมครับไม่ค่อยอยากกินนะครับไม่ค่อยอยากเคี้ยวปัญหาที่2นะครับก็คือฟันหายไปอันนี้ไม่ได้ถูกลักขโมยนะครับแต่ว่าฟันมันร่วงหลุดลงมานะครับปัญหาถัดมานะครับฟันผุนะครับเหมือนกับคนเลยนะครับปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือปัญหารากฟันเป็นฝีนะครับก่อนที่เราจะ go over in detail นะครับเราลองมาดูกันอีกนิดนึงครับว่าปัญหาฟันนั้นนะครับมันมีความสัมพันธ์ต่อปัญหาอื่นอย่างไรบ้างนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ root เลยนะครับก็คือ dental problem นะปัญหาฟันนั้นนะครับโดยมากแล้วนะครับถ้าหากว่าม้ามีปัญหาฟันนะไม่ว่าจะเป็นฟันหายฟันรากฟันเป็นฝีหรือว่ามี sharp enamel นะครับแล้วทำให้เกิด oral ulcer นะหลักๆแล้วก็จะทำให้เกิดการเคี้ยวที่ไม่สมบูรณ์นะครับการเคี้ยวที่ไม่สมบูรณ์นั้นนะครับก็จะลดปริมาณการสร้างน้ำลายแล้วก็ทำให้อาหารหยาบที่กินนั้นนะครับไม่ถูกย่อยทางเชิงกลนในระดับที่เพียงพอทั้งอาหารที่ยังมีความหยาบอยู่นะครับประกอบกับไซเลวาที่ลดลงนะครับก็จะอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหา esophageal obstruction ได้นะครับทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูในกรณีที่ inadequate mechanical digestion นะครับinadequate mechanical digestion นะครับ in conjunction with inadequate saliva production นะครับ these two factors will lead to inadequate buffer production from saliva นะครับ The inadequate buffer นะครับ will lead to the poor enzymatic digestion and may induce acquired gastric ulcer syndrome in its in stomach ได้นะครับทีนี้เยื่อใยอาหารนะครับที่ไม่ถูกย่อยโดยเชิงกลนอย่างเหมาะสมนะครับก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดเนื่องจากว่ามันไม่เตรียมอาหารหยาบมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ติเคิลก็ยังใหญ่อยู่นะครับก็เลยทำให้เกิด poor microbial digestion นะครับแล้วก็อาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาอื่นตามมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าง่ายๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเยื่อใยอาหารที่ใหญ่นะครับก็ยังต้องคงค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นระยะเวลานานการที่เยื่อใยมันจะต้องคงค้างในลำไส้ใหญ่เป็นระยะเวลานานนะครับก็อาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดimpaction หรือ obstruction ได้นะครับเราลองกลับมาดูนะครับที่ reduce saliva production นะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างการที่มีปริมาณน้ำลายนะครับมากไม่เพียงพอวงเล็บวันหนึ่งมา450กิโลอาจจะหลั่งน้ำลายได้ประมาณ40-60ลิตรนะครับก็ทำให้อาหารที่มันกลืนเข้าไปนั้นนะครับยังแห้งอยู่นะครับซึ่งหมายความว่า inadequate lubrication นะครับก็อาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดโชกได้นะครับการที่น้ำลายมีไม่มากเพียงพอนะครับก็จะทำให้ไบคอมเพลนเนี่ยไม่มากเพียงพอซึ่งไบคาร์บอเนตนี้เรารู้ว่ามีส่วนสำคัญนะครับในการลดความเป็นกรดนะครับถ้าหากว่ามีไบคาร์บอเนตไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดอีกัสได้นะครับทีนี้การที่อาหารมันแห้งๆนะครับแล้วก็มีไบคาร์บอเนตไม่มากเนี่ยก็จะต้องใช้การย่อยนะครับในส่วนของที่อาหารคงค้างในกระเพาะอาหารนั้นเป็นเวลานานนะครับเมื่ออาหารคงค้างอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลานานนะครับก็เลยทำให้เกิดการหมักของคาร์โบไฮเดรตนะครับในกรณีนี้ก็ทำให้เกิดกรดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นของระบบ GI ตามมาได้นะครับที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือ acquired gastric ulcer syndrome นะครับทีนี้เมื่อเราเอาม้ามาเลี้ยงนะครับก็ทำให้ม้านั้นมันจะต้องพึ่งปัจจัย4จากมนุษย์นะครับการเคี้ยวก็ลดลงนะครับอาหารที่ได้กินก็สะอาดมากขึ้นนะครับไม่ค่อยมีดินมีทรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเคี้ยวลดลงแล้วก็การปนเปื้อนของทรายลดลงในอาหารนะครับก็ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำการ formation ของ abnormal sharp enamel นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ sharp enamel นะครับแล้วทำให้เกิด oral ulceration นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็น sharp enamel ตรงนี้ก็จะไปกด buccal cavity แล้วทำให้เกิดปัญหา ulcer นะครับก็จะทำให้ม้าเจ็บปากเวลามีการ movement นะครับของช่องปากม้าพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเคี้ยวนะครับ
เมื่อไม่ค่อยเคี้ยวอาหารไฟเบอร์ก็เลยหยาบเมื่อไฟเบอร์ใหญ่นะครับเราสามารถสังเกตเห็นได้จากอุจจาระนะครับอันนี้ก็ไฟเบอร์ค่อนข้างยาวนะครับจะเห็นว่าบางอันเนี่ยยาวมากกว่า1เซนติเมตรนะครับมาพวกนี้ก็มีปัญหาฟันนะครับสำหรับปัญหาฟันอื่นๆนะครับที่พบได้นะครับเช่นอันนี้ก็เป็น missing teeth นะครับนี่ก็เป็น abnormal alignment นะครับเราทำให้ occlusion surface นั้นมันผิดปกติไปเมื่อเทียบกลับมาที่ค่อนข้างจะปกตินะครับนี้ค่อนข้างปกติอันนี้ฟันหายไปแล้วทำให้ฟันล้มนะครับปัญหาอื่นๆนะครับเช่นปัญหาฟันผุนะครับปัญหาเวลาที่ฟันมันหายไปหรือฟันหลุดนะครับดังนั้นช่องว่างที่ทําให้เกิดนะครับที่เกิดจากการที่ฟันหายไปก็มีอาหารเข้าไปสะสมนะครับแล้วทําให้เกิดการเน่าหรือว่าการผุของฟันมากขึ้นนะครับฟันที่ผุนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันแตกนะครับเมื่อมีปัญหาฟันแตกก็ทําให้เกิดปัญหารากฟันเป็นฝีตามมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นchronicle ของปัญหาฟันนะครับปัญหาอื่นๆอีกนะครับก็เช่นเมื่อมีปัญหารากฟันแตกแล้วก็รากฟันเป็นฝีนะครับรากฟันนี้นะครับถ้าเป็นฟันบนมันก็จะต่อกับไซนัสนะครับเราทำให้เกิดปัญหาไซนูไซติสได้นะครับซึ่งปัญหาไซนูไซติสนั้นนะครับมีต้นกำเนิดมาจากปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาระบบไรสไปเราเลยเรียกมันว่าเป็น secondary sinusitis นะครับ major clinical sign นะครับถ้าหากว่าเอฟเฟกต์ที่maxillary cheek teeth นะครับก็จะทำให้เกิด pulmonary nasal discharge ซึ่งอาจจะเป็น unilateral นะครับหรือ bilateral ก็ได้นะครับนักศึกษาก็คงพอจะเข้าใจนะครับถ้าเป็น bilateral ก็คือหมายความว่าไซนัสของทั้งสองด้านก็ได้รับผลกระทบนะครับในกรณีที่เป็น mandibular cheek teeth นะครับโดยมากเราไม่ทำให้เกิด nasal discharge นะเพราะว่ารากฟันล่างนี้มันไม่เข้าไปถึงไซนัสนะครับแต่ว่าจะเห็น draining tract นะครับบริเวณกรามนะครับนี่ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์ของฟันที่ติดเป็นอันนี้ normal นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฝีนะครับแล้วก็มี draining tract ตรงนี้นะครับ clinical manifestation นะครับของม้าที่มีปัญหาฟันนะครับอันดับแรกนะครับก็คืออาจจะมีการกินที่ลดลงนะครับอันที่สองนะครับน้ำลายไหลแล้วก็เวลาที่เคี้ยวอาจจะมีอาหารตกออกจากปากนะครับเมื่อลองเปิดปากแล้วดมปากดูนะครับก็จะมีกลิ่นปากที่เหม็นนะครับในกรณีที่มีปัญหารากฟันนั้นนะครับแล้วก็ involve nasal discharge involve sinus นะครับก็จะทำให้เกิด nasal discharge นะครับซึ่งอาจจะเป็น unit หรือ bilateral ก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นมากๆทำให้เกิด nasal swelling นะครับสำหรับ lower cheek teeth นั้นไม่มีนะครับไม่มี nasal discharge นะครับ diagnosis นะครับ very easy นะครับก็อาศัยจาก clinical manifestation นะครับแล้วก็ complete oral exam ซึ่งเราจะต้องใช้เมาส์แกะนะครับนี่เป็น full mouse speculum นะครับแล้วก็ลองล้วงเข้าไปนะครับหรือจะใช้ไฟฉายส่องดูก็ได้นะครับในกรณีที่ต้องการรู้ว่าเกี่ยวข้องถึงรากฟันไหมนะครับนี้อาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะครับก็ช่วยได้นะครับนี่ก็เป็นภาพขยายใหญ่นะครับของรุ่นพี่ของนักศึกษานะครับที่ไปตรวจปากนะครับถ้าหากว่าตรวจเป็นนะครับก็ต้องทำการแก้ไขนะครับทีนี้สำหรับในกรณีมี foreign body นะครับก็ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือหนังสติ๊กนะครับเข้าไปรัดที่ลิ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิด necrosis แล้วก็เกิดเป็นร่องนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับก็ต้องมี proper restraint นะครับซึ่งอาจจะเป็นmechanical ตัวที่กับ physical หรือ chemical ก็ได้นะครับ restain หลังจากนั้นอาจจะใช้ mouse speculum นะครับเปิดปากออกตรวจให้ดีนะครับแล้วก็เอา foreign body ออกนะครับในกรณีที่มี complication ที่เกิดตามมานะครับเช่นแผลสดนะครับแล้วมีการติดเชื้อก็ให้ทำการรักษา complication นั้นด้วยนะครับเช่นทำแผลทุกวันนะครับล้างด้วย normal saline นะครับแล้วก็ให้ antibiotic นะครับถ้าว่าแผลลึกแล้วก็รุนแรงครับก็ควรพิจารณาให้เตตานัสท็อกซอยนะครับเพราะว่าoral environment นี้เป็น anaerobic นะครับสำหรับ medical management นะครับในกรณีที่เป็น sharp enamel นะครับก็จะต้องทำการ floating นะครับ floating หรือการตะไบฟันนั้นนะครับก็จะต้องทำการ restain ให้ดีนะครับถ้ามีประสบการณ์น้อยก็ควรจะใส่ mouse speculum นะครับในกรณีที่ทำการตะไบฟันนะครับไม่ควรที่จะตะไบมากออกจนเกินไปนะครับตะไบแค่ชาร์ปอินเนอร์เมลหายก็พอนะครับอีกหนึ่งคอมพลิเคชันที่เกิดจากชาร์ปอินเนอร์เมลนะครับก็คือออรัลอัลเซอร์นะครับในกรณีนี้ก็ควรจะทำแก้ไขทำการรักษาด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่ารักษา primary cause
ไปแล้วนะครับก็คือเอาชาร์ปอินเนอร์เวลออกเพราะฉะนั้นอัลเซอร์เนี่ยถ้ามันไม่รุนแรงมากนะมันจะค่อยๆหายเองนะครับทีนี้มีคำถามทิ้งทวนครับก็ในกรณีที่ตะไบฟันครับนักศึกษาพอจะนึกได้ไหมครับว่าเหตุใดจึงไม่ควรตะไบออกมากจนเกินไปครับลองนึกดูนะครับ TikTok 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 ไม่เฉลยนะครับในกรณีที่ม้ามีปัญหาฟันหายไปนะครับก็ nothing we can do นะครับจะทำ prosthesis ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับยังไม่มีประสบการณ์นะครับคงจะต้องไปถามคนที่ประสบการณ์ครับสำหรับปัญหารากฟันเป็นฝีนะครับอันนี้ก็ควรจะถอนฟันนะครับออกนะครับซึ่งอาจจะถอนผ่านทางช่องปากหรือว่าถอนผ่านทางเจาะตรงดั้งจมูกก็ได้นะครับถ้าหากว่าเป็นการถอนของฟันบนนะครับนี้ทำได้ทั้ง2อย่างแต่ถ้าฟันล่างนี่คงจะต้องอาจจะถอนผ่านทางช่องปากหรือว่าถอนผ่านทางกระพุ้งแก้มอันนี้ก็ได้นะครับหลังจากถอนแล้วนะครับก็ทำความสะอาดนะครับทุกครั้งทุกวันนะครับจนกระทั่งเกิดแกรนูเลชันทิชชูนะครับขึ้นมาอาจจะพิจารณาให้แอนติบอติกนะครับคุมการติดเชื้อแล้วก็ให้แอนติท็อกซอยนะครับประกอบนะครับคิดว่าคงจะจบเอพิกนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่ายาวนิดนึงนะครับ